ท่ามกลางสถานการณ์ที่สยามไร้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่อีกทั้งการก่อกบฏจากฝ่ายผู้จงรักภักดีที่ถูกยับยั้งได้สำเร็จในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังร้อนแรงถึงขีดสุดสภาในรัฐบาลพระยาพหลก็ออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลโดยพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาผู้เป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยอ้างว่าสมควรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นการออกกฎหมายดังกล่าวได้แยกทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชออกเป็น3ส่วนคือทรัพย์สินส่วนพระองค์อันหมายถึงทรัพย์ส่วนบุคคลที่ติดตัวมาแต่ก่อนได้รับตำแหน่งกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือทรัพย์ที่จะมีได้เมื่อดำรงตำแหน่งและจะไม่ติดตามไปเมื่อหมดตำแหน่งและทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันหมายความว่าทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเช่นพระราชวังเป็นต้นหากอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดระเบียบอำนาจการครอบครองทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นมาจากความเชื่อของฝ่ายคณะราษฎรที่ว่าตำแหน่งกษัตริย์มิจำเป็นต้องเป็นสมบัติของราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็จะสามารถบริหารทรัพย์นี้ได้แต่จะไม่สามารถครอบครองหรือมีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนนี้ได้เมื่อพ้นจากตำแหน่งกษัตริย์ดังนั้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นพระราชวังจำนวนมากจึงถูกโยกย้ายไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลโดยพรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์มาตรา5กำหนดชัดเจนให้มีกรรมการที่ปรึกษาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีคณะผู้สำเร็จราชการอีก4คนเป็นกรรมการแต่ก่อนที่จะประกาศพรบจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ในปี2480ได้เกิดปรากฏการณ์ที่กลุ่มผู้มีอำนาจในรัฐบาลคณะราษฎรแห่ซื้อขายที่ดินพระคลังข้างที่กันจำนวนหนึ่งโดยผ่อนจ่ายในราคาถูกๆและไม่ปรากฏการเสียภาษีเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากพรบว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2477ก่อนหน้านี้การกระทำดังกล่าวนี้ทำให้รัฐบาลพระยาพหลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนกรกฎาคม2480โดยในเลียงชัยการสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากการเลือกตั้งได้ตั้งกระทู้ถามพระยาพหลในสภาถึงเรื่องการขายที่ดินของพระคลังข้างที่นายเลียงได้อภิปรายเปิดเผยชื่อผู้ซื้อที่ซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตในคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2ที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้อภิปรายระบุว่าผู้ซื้อที่ดินพระคลังข้างที่จำนวนมากได้ซื้อในราคาที่ถูกมากและเห็นว่าควรจัดตั้งกรรมการที่เป็นคนภายนอกเข้าไปตรวจสอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพระยาพหลในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ยอมรับกลางสภาว่าได้มีการซื้อขายดังกล่าวจริงส่งผลให้ในวันนั้นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนค่ำมืดจนพระยาพหลแสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องการขายที่ดินของพระคลังข้างที่เป็นไปอย่างโปร่งใสและในวันถัดมาคณะผู้สำเร็จราชการก็ได้ลาออกด้วยทั้งคณะอย่างไรก็ตามสภาได้ขอร้องให้พระยาพหลกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยกล่าวว่าทางสภาไม่ได้สงสัยในตัวพระยาพหลและมีส.ส.จำนวนมากกว่า80คนไปขอร้องพระยาพหลจึงยอมกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ก็ได้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีที่มีชื่อเกี่ยวโยงกับการซื้อที่ดินก็ไม่ได้กลับมาร่วมรัฐบาลอีกจนกระทั่งเดือนธันวาคมพ.ศ. 2481หลวงพี่บูลสงครามก็ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพระยาพหลโดยการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทางกลับกันนายเลียงชัยการผู้เปิดประเด็นอภิปรายกรณีซื้อขายที่ดินพระคลังข้างที่ถูกจดหมายข่มขู่เอาชีวิตและในวันที่12สิงหาคม2480ประมาณ2สัปดาห์หลังการอภิปรายในระหว่างพักการประชุมที่สโมสรรัฐสภากลุ่มผู้แทนราษฎรประเภทที่2ที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลและกลุ่มผู้มีรายชื่อซื้อขายที่ดินพระคลังข้างที่ก็พากันจับตัวนายเลียงอุ้มไปทั้งเก้าอี้นำไปโยนลงสระน้ำตื้นๆบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานจากวีรกรรมในการอภิปรายในครั้งนี้ทำให้นายเลียงชัยการได้รับฉายาผู้แทนตลอดกาลและถูกหมายหัวโดยนักการเมืองฝ่ายคณะราษฎรอีกหลายครั้งและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ควรศึกษาในประวัติศาสตร์การเมืองเหตุการณ์ที่คณะราษฎรกระทำมิบังควรต่อทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์
ในช่วงเวลาที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่ในแผ่นดินนั้นได้ปลุกเร้าให้นักประวัติศาสตร์หลายคนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการสูญหายของทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะทรัพย์สินชิ้นสำคัญอย่างฉลองพระองค์ครุยปักทองแล่งบนพระต้นรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรในบริเวณพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีหลักฐานเชิงเอกสารอันเกี่ยวข้องกับฉลองพระองค์ครุยปรากฏต่อสาธารณะเช่นเอกสารคำอธิบายราชพันธ์ในราชพิพิธภัณฑ์พ.ศ. 2484ซึ่งระบุถึงฉลองพระองค์ครุยที่จัดแสดงในราชพิพิธภัณฑ์ณศาลาสหไทยสมาคมโดยมีการระบุในเอกสารถึงกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดการราชพิพิธภัณฑ์อันมีรายนามกรรมการ4ท่านได้แก่พระยาชาติเดชอุดมพระยาอนุมานราชทนนายแนบพหลโยธินและหลวงดำริอิสรานุวัฒน์อย่างไรก็ตามราชพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อจัดแสดงเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ณเวลานั้นถูกจัดแสดงได้เพียงปีครึ่งก็ได้ปิดตัวลงโดยไม่ทราบสาเหตุปัจจุบันพระต้นรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ยังคงประดิษฐานอยู่ณปราสาทพระเทพบิดรโดยปราศจากพระองค์ครุยและไม่ปรากฏหลักฐานการค้นพบฉลองพระองค์ครุยที่หายไปเหลือเพียงหลักฐานเป็นภาพถ่ายสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เท่านั้นในช่วงเวลาที่ประเทศว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่รัฐบาลคณะราษฎรก็ได้แต่งตั้งพวกพ้องเข้าไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และคณะกรรมการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะโยกย้ายเทขายทรัพย์สินที่ดินในพระคลังข้างที่รวมไปถึงการใช้พื้นที่ส่วนพระราชฐานต่างๆได้ตามใจชอบเช่นในปี2481นายร้อยเอกขุนนิรันดรชัยหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรที่ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลง2475ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของหลวงพิบูลสงครามได้ถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นรัชเลขานุการในพระองค์และยังได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศทหารเป็นนายพันตรีรวมทั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำให้พระราชวังและพื้นที่เขตพระราชฐานหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระคลังข้างที่ได้ถูกแปรรูปไปเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นวังปารุสักวันซึ่งถูกยึดเอาไว้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หลังเหตุการณ์สงครามกลางเมือง2476ได้กลายเป็นทำเนียบชั่วคราวอีกทั้งกลายเป็นบ้านหลังเดียวที่พระยาพหลหนึ่งในผู้นำคณะราษฎรอยู่อาศัยเป็นการส่วนตัวนับแต่นั้นมาแม้จะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ตามวังสวนกุหลาบถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลชั่วคราวในสมัยที่หลวงพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกแทนพระยาพหลก่อนที่รัฐบาลจะซื้อบ้านนรสิงห์จากเจ้าพระยารามราคบเพื่อใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลริมคลองพดุงกรุงเกษมวังสวนดุสิตจากเดิมที่รัชกาลที่5ทรงนำที่ดินบริเวณนี้ไปจัดสร้างเป็นพระราชวังเพื่อพัฒนากิจการส่วนพฤกษชาติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่7ทรงพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าชมได้แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475รัฐบาลได้ดัดแปลงบริเวณสวนอัมพรสถานและสนามเสือป่าเป็นสวนสาธารณะและโดยเฉพาะพื้นที่สวนวังสวนดุสิตถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนสัตว์เปิดโดยไม่ต้องมีค่าเช่าโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาผู้สำเร็จราชการแทนรัชกาลที่8เป็นผู้ประธานให้ส่วนวังพญาไทอันเป็นที่ตั้งของเมืองดุสิตธานีในรัชสมัยรัชกาลที่6แม้ว่าในรัชสมัยรัชกาลที่7จะทรงเปลี่ยนเป็นโรงแรมพญาไทเพื่อรับแขกบ้านแขกเมืองและเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกแต่คณะราษฎรก็นำไปทำเป็นโรงพยาบาลทหารในเวลาต่อมาวังถนนพระอาทิตย์อันเป็นวังที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลังจากที่กรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ทรงลี้ภัยไปแล้วทางรัฐบาลก็เชิญคุณหญิงลิ้นจี่สุริยานุวัฒน์เข้ามาพำนักชั่วคราวและหลายปีต่อมาวังแห่งนี้ก็กลายเป็นทำเนียบท่าช้างให้นายปรีดีอยู่อาศัยส่วนวังวินเซอร์และวังสระปทุมก็ประสบชะตากรรมที่น่าหดหู่ไม่ต่างกันเพราะเดิมทีวังทั้งสองแห่งนี้ก็เปรียบเหมือนแม่และลูกที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนกว้างใกล้ๆกันโดยวังวินเซอร์ที่มีลักษณะคล้ายพระราชวังในประเทศอังกฤษนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างไว้พระราชทานแก่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งสยามประเทศส่วนวังสระปทุมนั้นทรงสร้างไว้เพื่อให้สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าในรัชกาลที่8ผู้เป็นพระราชชนนีของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประทับ
แต่ทว่าเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตได้เสด็จที่วงคตกระทันหันวังวินเซอร์จึงว่างลงและเมื่อรัชกาลที่5ทรงสถาปนาโรงเรียนเพื่อการเกษตรบนพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันพระองค์จึงพระราชทานวังวินเซอร์เป็นอาคารเรียนหลักก่อนจะทรงเปลี่ยนเป็นหอพักนักศึกษาในเวลาต่อมาเมื่อรัชกาลที่6ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับพระราชทานที่ดินบริเวณรอบๆจำนวนกว่า 1,000 ไร่วังวินเซอร์จึงมีอีกฉายาว่าหอวังแต่สำหรับสมเด็จพระพันวสาอัยการเจ้าในรัชกาลที่8ด้วยความอาลัยที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตไปวังวินเซอร์ก็เปรียบเสมือนเป็นอนุสรลูกชายเมื่อมองไปไกลๆได้เห็นยอดหลังคาวังก็ทำให้หายคิดถึงได้บ้างอย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หลวงสุพัชราไสยหนึ่งในคณะราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพระศึกษากำลังมีแผนปฏิรูปที่ดินใหม่และพิจารณาว่าที่ดินบริเวณวังวินเซอร์และวังสระปทุมเหมาะกับการพัฒนาเป็นกรีฑาสถานแห่งชาติเพราะขณะนั้นบริเวณรอบของวังทั้งสองเป็นทุ่งนาว่างเปล่าเพียงแต่ว่าสมเด็จพระพันวสาอัยการเจ้าในรัชกาลที่8ยังประทับอยู่ที่วังสระปทุมฝ่ายคณะราษฎรจึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินตำบลวังใหม่จากมหาวิทยาลัยและทุบพระราชวังวินเซอร์ทิ้งรวมถึงหอพักนิสิตและบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยรอบจนหมดสิ้นแล้วจึงสร้างสนามกีฬาในชื่อสนามสุพัชราสายกรีธาสถานเมื่อรัฐยืนยันจะทำเช่นนั้นสมเด็จพระพันวสาอัยการเจ้าในรัชกาลที่8ทรงทำได้เพียงประทับอยู่ที่เฉลียงวังสระปทุมฟังเสียงคนทุบวังลูกอยู่ทุกวันด้วยหัวอกคนเป็นแม่พระองค์ถึงกับทรงตัดกับนางข้าหลวงผู้ใกล้ชิดว่าได้ยินเสียงเขาทุบวังลูกฉันทีไรมันเหมือนกับกำลังทุบใจฉันอย่างนั้นน้ำเสียงของพระองค์สั่นน้ำพระเนตรคลอด้วยความอัดอั้นตันใจเล่ากันว่าถ้าไม่จำเป็นพระองค์จะไม่เสด็จผ่านไปทางที่ดินผืนนั้นเลยส่วนกรณีวังสุโขทัยซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในรัชกาลที่7ถูกรัฐบาลคณะราษฎรฟ้องร้องและยึดไปขายทอดตลาดทันทีโดยตีมูลค่าราว3ล้านบาทแต่ไม่มีใครกล้าซื้อวังสุโขทัยจึงถูกนำไปใช้เป็นกระทรวงสาธารณสุขอยู่ช่วงหนึ่งส่วนวังจันทร์เกษมบนถนนราชดำเนินอันเป็นพระราชวังในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ถูกคณะราษฎรยึดและเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทหารร.1002ภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหมและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนการเรือนในเวลาต่อมาภายหลังผู้สำเร็จราชการแทนรัชกาลที่8ได้ลงนามพระราชทานให้รัฐบาลคณะราษฎรเอาไปใช้เป็นที่ทำการกระทรวงธรรมการส่วนพื้นที่วังหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ของพระคลังข้างที่เดิมมีบางส่วนที่รัชกาลที่5มีได้ทรงทำเป็นRoyal Museumโดยทรงใช้พื้นที่บางส่วนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอาไว้ใช้เป็นพื้นที่ทางการทหารเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทางรัฐบาลพระยาพหลได้มอบพื้นที่นี้ให้กระทรวงกลาโหมดูแลกลายเป็นพื้นที่ค่ายทหารของร.1004ท่าพระจันทร์ขณะเดียวกันในปี2477รัฐบาลคณะราษฎรได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกที่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศแทนที่โรงเรียนกฎหมายอันเป็นโรงเรียนหลวงเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5และถูกคณะราษฎรยุบไปแต่หลังจากนั้นไม่นานนายปรีดีได้ซื้อที่ดินทหารบริเวณวังหน้าส่วนที่ติดถนนพระจันทร์เรียบแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วย้ายศูนย์ธรรมศาสตร์มาไว้ที่ท่าพระจันทร์ส่วนอาคารหลังเดิมริมสะพานผ่านฟ้าลีลาศคณะราษฎรได้เปลี่ยนเป็นอาคารสำนักงานโฆษณาการแต่ภายหลังก็ถูกทุบทิ้งทำที่จอดรถกองสลากส่วนพระราชวังไกลกังวลนั้นถูกสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่7ในปี2468ครั้งยังอยู่ในการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระคลังข้างที่เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งเป็นการใช้พระราชอำนาจก่อนที่จะสละราชสมบัติในปี2478อย่างแน่นอนแต่พอเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนมาถึงการฟ้องร้องรัชกาลที่7ที่รัฐบาลกล่าวหาว่าพระองค์ทรงใช้เงินพระคลังข้างที่ไปรักษาพระเนตรในปี2478จึงมีการบังคับใช้กฎหมายยึดพระราชวังไกลกังวลแห่งนี้เช่นกันทั้งที่เป็นสมบัติส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเพราะคณะราษฎรบังคับใช้พรบจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479โดยให้โทษย้อนหลังจึงส่งผลกระทบกับธุรกรรมทางการเงินที่มีมาในอดีตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเนื่องจากพระราชวังไกลกังวลถูกสร้างด้วยเงินพระคลังข้างที่คณะราษฎรจึงตั้งกรรมการตีความเรื่องทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อยู่หลายครั้ง
จนกระทั่งสิงหาคม2479คณะรัฐบาลได้เห็นชอบว่าวังไกลกังวลเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจึงต้องตกมาอยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐบาลคณะราษฎรในเวลาต่อมาท่ามกลางความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเคยพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับการยึดวังและทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ในครั้งนั้นว่าเมื่อทรงสละราชสมบัติทรัพย์สินส่วนพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาก็พลอยถูกเขายึดไปด้วยหมดทั้งที่พระองค์ท่านก็ได้ระบุไว้ชัดว่าสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวงก่อนที่จะได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ไม่ต้องอะไรหรอกแม้แต่เครื่องยศหีบทองอันหนึ่งที่พระมงกุฎพระราชทานให้ฉันวันแต่งงานก็เก็บเอาไปจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้คืนข้าวของที่เป็นส่วนของฉันเองแท้ๆในช่วงเวลาที่รัชกาลที่8ยังไม่เสด็จนิวัตสยามประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของคณะราษฎรได้กระทำการเปลี่ยนแปลงที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินอย่างที่สุดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ถูกแปรรูปไปอยู่ในมือรัฐบาลและเอกชนโดยผู้มั่งมีและผู้มีอิทธิพลผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจเบิกจ่ายทรัพย์สินแทนพระเจ้าแผ่นดินอีกทั้งสถานะของพระมหากษัตริย์ถูกนิยามให้กลายเป็นตำแหน่งที่ไม่ยึดโยงต่อราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งและกำลังจะกลายเป็นตำแหน่งที่สามารถปรับเปลี่ยนผู้ได้รับอำนาจได้เฉกเช่นตำแหน่งทางการเมืองทั่วไปและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคมืดเท่านั้น